ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำขนมผักกาดให้เหนียวนุ่มกันขนมผักกาดของนานาเนี่ยจะเป็นสูตรแบบกวางตุ้งคือเป็นใช้เถากล้วยเป็นขนมผักกาดที่มีเครื่องอยู่ข้างในส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะจะเป็นขนมผักกาดที่มีขายเยอะแยะตามท้องตลาดปัจจุบันที่เขานิยมเอามาจี่กันอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาเจ้าขนมผักกาดแบบนั้นมาทำเป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนค่ะแบบนี้นะคุณผู้ชมเปิดมายกขนมผักกาดร้อนๆเลยใส่ลงไปใช้เถากล้วยสูตรนุ่มๆหรือขนมผักกาดของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งลงจี่จนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำพริกเผาลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและข้าวหอมมะลิหุงสุกเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยข่าสับละเอียดและหอมแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่เห็ดฟางพริกขี้หนูแดงและผักชีฝรั่งผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดต้มยำใส่ภาชนะวางกุ้งที่จี่ไว้ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ